สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวขับรถผ่านเห็นรถเปิดไซเรนคิดว่ามีเหตุถ้าจะพูดถึงพระที่กราบไหว้ได้สนิทใจหลายคนคงจะนึกถึงหลวงตาบุญชื่นอย่างแน่นอนล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าขากลับจากอีสานในใจเราคิดมาตลอดว่าต้องเจอหลวงตาบุญชื่นพอถึงอำเภอทองแสนขันฝนตกหนักมากแบบขับรถไม่ได้เลยเห็นรถเปิดไซเรนคิดว่ามีอุบัติเหตุโหหลวงตาเดินท่ามกลางสายฝนเราขนลุกไปทั้งตัวเลยได้แค่กราบท่านอยู่ในรถโชคดีจริงๆค่ะและกลุ่มคนศรัทธาหลวงตาชื่นหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระอริยสงฆ์แห่งสยามได้โพสต์ข้อความระบุว่าฝนตกหลวงตาบุญชื่นก็เดินตากฝนเมื่อสักครู่นี้ท่านแวะพักที่ศาลาข้างทางปากทางเข้าบ้านวังดินเพื่อเปลี่ยนพลาสเตอร์ที่เท้าเนื่องจากฝนตกตลอดทางเลยทำให้พลาสเตอร์ที่ติดตามนิ้วเท้าหลุดภายหลังจากเปลี่ยนพลาสเตอร์เสร็จท่านก็ออกเดินทุดงตากฝนต่อโดยท่านอนุญาตให้ลูกศิษย์ที่ติดตามใส่เสื้อกันฝนและกางร่มเดินตามได้แต่ตัวท่านเดินโดยไม่ใช้ร่มและเสื้อกันฝนสาธุสาธุสาธุท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ